สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8นะครับหรือกำลังรับชมผ่านการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทางช่อง Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวเจ๋งขอเสียงหน่อยท่านผู้เกียรติครับบริษัทไทยไฟท์จำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์โดยทางบริษัทได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยชาย4ถ้วยพระราชทานนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงจำนวน1ถ้วยพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับLadies and gentlemen, Thai Fight Company Limited organized the World Muay Thai Competition Thai Fight. Thai Fight has been granted for a royal trophy from His Majesty the King Mahawachiralongkorn from male fighter and one royal trophy from Her Majesty the Queen Suthida Pachara Sutha Pimolak for female fighter. และวันนี้ครับเราได้นำเอาคู่มวยรอบรองชนะเลิศมาทำการแข่งขันบนเวที Thai Fight League ณ Beat Active by Tech บุรีโดยผู้ชนะในวันนี้ครับจะเข้าไปรอชิงถ้วยพระราชทานบนสังเวียน Thai Fight หลวงปู่ทวดณลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในวันที่24ธันวาที่จะถึงนี้ครับ Today the semi-final will compete on Thai Fight League at Beat Active by Tech บุรีThe winner will advance to compete for the King Cups and Queen Cups Thai Fight Luang Pu Thuat event at Puttha Uthayan Maharaj Activity Area Wat Chira Mathamaram Temple Ayutthaya Province on December 24, 2023 เอาละครับเรามาเปิดความมันกับการชกแบบสวมนวมนะครับในรุ่นถ้วยพระราชทาน67กิโลกรัมสำหรับนักมวย White CornerHe's from Khorramabad, Iran. Please welcome the destroyer, Ehsan Khorshidwen. Welcome aboard. และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from Luali, Iran. Please welcome the heroic Wahid Nikah.สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566อยู่กับผมกุจ้าสายตรงมะคินดาราชุติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนบัตรมวยทั่วประเทศเลยนะครับทั้งทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27รวมไปถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับวันนี้เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับเอกชุมพรกุจ้าสายตรงครับ2ชายผู้บรรยายความมันครับ7คู่นะครับวันนี้ไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่23แล้วนะครับความสำคัญ2ไฮไลท์เลยกุ้ยช่ายทั้งเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทาน รวมไปถึงไทยไฟท์ลีกในรุ่น71กิโลกรัมครับวันนี้นี่คู่ที่1ถึง4นะครับก็จะเป็นการชกในรอบรองชนะเลิศนะครับในศึกไทยไฟท์นะครับซึ่งก็จะชิงถ้วยพระราชทานกันนะครับขณะที่คู่ที่6แล้วก็คู่ที่7นะครับจะเป็นมวยรอบไทยไฟลีกในพิกัด71กิโลกรัมนัดที่2ครับต้องบอกว่าวันนี้นี่ดุเดือดทุกคู่แน่ครับนะแล้วก็ไปติดตามผลงานของนักมวยชาวต่างชาติครับว่าใครจะเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศกับนักมวยไทยครับที่จะชกกันในสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีขึ้นที่ไทยไฟบางกะเจ้ามาเปิดหัวคู่แรกกันเลยครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศทั่วพระราชทานในรุ่น67กิโลกรัมนะครับไปดูข้อมูลด้านมุมขาวก่อนครับคนนี้นี่ก็คือนักชกวัย33ปีจากเมืองคอรามบัตประเทศอิหร่านครับ
ส่วนสูง175ชกมา51ครับชนะ34แพ้15เสมอ2ฉายาเนี่ย The Destroyer นะครับเอซานโคชิดวานคุ้นๆนะฮะคนนี้เดี๋ยวค่อยมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนคู่ชกของเขานะครับนักชกมุมดำรายนี้ครับ28ปีจากอิหร่านเช่นกันนะครับคู่นี้อิหร่านชนกับอิหร่านแล้วครับสูง180ครับวาฮิดนิกคาครับนักชกมุมดำนี่ครับก็33กับ28นะครับเอซานเนอายุมากกว่า5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่เป็นวาฮิดครับที่ได้เปรียบ5เซนติเมตรเดี๋ยวดูนะครับคู่นี้นี่เรียกว่าเป็นอิหร่านดับบี้แมตช์เนี่ยวันนี้มี3คู่ด้วยกันครับอย่างที่เรียนไปนะกุ้ยชัยนะวันนี้เป็นเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานวันนี้ตัดเชือกที่บางกระเจ้าตัดเชือกแล้วก็จะไปชิงถ้วยพระราชทานกันคือ24ธันวาที่อยุธยาใช่ครับกรรมการก็เป็นกรรมการสมชายกับโฮทองนะครับส่วนในคะแนน3ท่านมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณคมุทชาติผลงานเนี่ยคุ้นๆนะฮะเพราะว่ามุมขาวซ้ายมือเนี่ยเคยมาดับเครื่องนักมวยไทย1คนครับนั่นก็คือกุหลาบขาวนั่นเองนะขณะที่ทางด้านวาฮิดนี่ก็เพิ่งชกที่เวทีมวยราชดำเนินมาครับชนะน็อกเพชรวรวินิจยกแรกโอ้ถือว่าผลงานดีทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มแกร่งทั้งคู่เลยถือว่าเป็นนักชกอิหร่านที่เฉิดฉายอยู่ในสังเวียนมวยไทยที่ประเทศต้นตำรับอย่างเมืองไทยนี่แหละครับ ถือว่าของดีทั้งคู่อันนี้เป็นรุ่น67กิโลกรัมก็ตัวแทนประเทศไทยของเราก็คือสุขสวัสดิ์นะครับที่ซึ่งคว้าแชมป์มวยรอบในรอบอิสุสุไปฮะก็เดี๋ยวมาติดตามฟอร์มของสุขสวัสดิ์ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเข้าชิงได้หรือไม่เดี๋ยวดูก่อนว่าคู่นี้ใครจะชนะแล้วก็สุขสวัสดิ์นะคุณชัยนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะมาตามนัดหรือเปล่าเพราะว่าชาวต่างชาตินี่ก็ไม่ธรรมดานะครับในรอบรองนี้ก็ถือว่าคัดมาแล้วครับคู่4เนี่ยเดี๋ยวมาดูอามานโมราดีนะครับซึ่งก็อัดกับน้องโอมาแบบน้องโอในตาปิดเลยนะก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มเขากันดูคู่นี้กันก่อนครับวาฮิดเนี่ยกางเกงดำขณะที่เอซานกางเกงขาวนะฮะหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับก็เพิ่งคว้าชัยในแบบน็อกเอาท์แล้วก็น็อกนักมวยไทยมาด้วยกันทั้งคู่ด้วยครับเอาแล้วครับแม่ใส่หมัดเข้าไปแล้วครับดูรูปร่างหูแม้ว่าจะเป็นนักมวยอิหร่านด้วยกันครับแต่ว่าศักดิ์ศรีนี่ไม่กลัวกันอยู่แล้วไม่มีมาอ่อนข้อให้กันโอ้โหดูครับแม่กระทีมเข้าไว้หน้าเลยครับแล้วตามด้วยหมัดด้วยครับเทซะเลยครับมาลุกขึ้นมาครับมาใส่กันต่อครับแม่ของใหญ่ของใหญ่ๆครับตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่คู่แรกเลยเดือดปุดๆด้วยชายเดือดปุดๆแล้วยังจะไม่ดีนะครับเจอหมัดเข้าไปครับท่านเอซานโอ้อาฮิตนี่มาแบบนิ่งๆครับอาวุธหนักแรงแล้วก็โคมโอ้โหการขอเอาเจอหมัดคืนไปเหมือนกันเนี่ยต่างชาติต่อยกันครับแต่ว่าเป็นชาติเดียวกันนี่ก็ถือว่าดูเดือดไม่แพ้ฝรั่งชาติอื่นต่อยกันเลยครับขยับเดินเข้าไปเอซานเจอแข้งวันนี้นี่ดูการเข้ามวยของเอซานค่อนข้างเยี่ยมรวมนะครับเจออาวุธของวาฮิดนี่ดักเข้าไปหลายดอกแล้วเนี่ยครับเข้าไปโดนหมัดก่อนเลยครับแล้วดูครับแม่กับกลายเป็นว่าพอโดนมาปุ๊บคิดช้าทำช้าอย่างที่คุณชายว่าไปครับดูกันหลวมไปหน่อยครับโดนเจอเก็บกินไปหลายจังหวะครับวงในไม่ตีก็เนี่ยกรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับเพื่อให้เกมนี้ไม่อืดครับไม่เตะต่อยครับเดินจ้องเข้าไปเอาเนี่ยช้าปุ๊บดูครับแม่กวาดลูกนี้คุณชายก็จำเป้าสิทำท่าจะลุกช้าเหมือนกันนะครับเอซานดูวาฮิดครับแข็งแกร่งทั้งวงนอกวงในแต่ว่าเอซานเองเนี่ยเป็นมวยประเภทแรงปลายนะครับวาฮิดนี่ถ้ามีหมดให้เห็นนี่ก็มีโอกาสที่จะโดนได้เหมือนกันเดี๋ยวต้นๆไปก่อนครับวาฮิดแสดงว่าเอซานนี่ไม่ใช่แรงปลายอย่างเดียวครับดูว่าเครื่องแกร้อนช้าด้วยนะ เอาเดี๋ยวรอครับแหมคู่นี้จากปลายกลายเป็นว่าในลักษณะแบบม้าตีนต้นกับม้าตีนปลายหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอซานเนี่ยยังจับจังหวะไม่ได้นะอาจจะไม่ค่อยชอบต่อยนวมใหญ่หรือเปล่าครับว่าต่อยค่าเชือกเนี่ยถือว่าดุดันอันตรายเลยคนนี้นี่ครับหมัดเริ่มมาแล้วครับหมัดเริ่มจะเหวี่ยงเริ่มจะสาวเริ่มจะจับเป้าได้ครับเอาละครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวWe'll be right back.
สาวหมัดของทั้งคู่ครับนี่คือคู่แรกในรายการไทยไฟท์ลีกดูจังหวะทีบแบบโอ้โหนี่เรียกว่าทีบยอดหน้าเลยครับมีหมัดตามมาด้วยครับทางด้านวาฮิดส่วนทางด้านเอซานี่หมัดหนักนะครับแต่ว่านี่โอ้โหโดนไปในมีเอียงเหมือนกันวาฮิดนี่ถือว่าวุฒแม่นครับแล้วก็จับจังหวะได้ดีครับในยกแรกในการคอครับซ้ายมีต่อยหมัดคืนก็ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับทางด้านเอซานเขาชิดหวานนี่ครับเตะตัดล่างอีกทีหนึ่งก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้นี่ก็เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับในศึกก็มีทางด้านสุขสวัสดิ์ครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับรออยู่ในรุ่น67กิโลกรัมชิงถ้วยพระราชทานนี่ก็มี4คนเนาะวันนี้ก็คู่แรกแข่งไปก่อนส่วนอีกคู่นึง67ที่ตัดเชือกกันเดี๋ยวไปตัดเชือกที่บางกะเจ้าสัปดาห์หน้าใครชนะก็เข้าชิงวันที่24ธันวาคมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทางด้านเอซานยกนี้จะสามารถจับจังหวะของตัวเองได้หรือยังครับเพราะว่าเจอหมัดของวาฮิดเนี่ยดูไม่ค่อยเข้าครับแหมต่างคนต่างระมัดระวังตัวเอาเปิดก่อนครับเอาเปิดก่อนได้เปรียบครับวาฮิดไปตัดล่างไปทีนึงดูเออซานี่หมัดหนักจริงนะแต่ว่าอาวุธอื่นนี่ยังไม่เห็นครับเห็นแต่จังหวะสาวหมัดที่อาจจะไม่ค่อยแม่นด้วยทีนี้ก็ต้องเติมความหลากหลายของอาวุธแล้วครับหมัดเนี่ยแหมดูพยายามออกหนักๆอยู่แล้วครับโดนแหมแม่ลมรันพันตูไปมาครับโดนลูกนี้เข้าไปเอาเจอแข้งครับเจอแข้งพยายามต่อยคืนลุยครับเล็งครับตรงไหนดีตรงไหนดีช้าโดนเตะนะเอาต่อยขวาดีครับแม่โดนกดหัวทำมัมไปแล้วครับหน้าของเอซานนะครับของเหมาะสักหมัดนะครับที่จะจัดการวาฮิดอู่ดูวงในนี่วาฮิดนิกะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับเอซานก็ยังคงต้องมาโหแม่วิ่งเข้าไปจูบเท้าครับเมื่อสักครู่เอาครับเจอเวียงมาแล้วลงกันลนแล้วครับโอ้กรรมการสมชายนับเลยโอ้โหวิ่งไปจูบบาทาครับก่อนจะเจอหมัดนับแล้วครับตอนนี้วาฮิดเองนี่ก็หวังที่จะประเดี๋ยวศึกได้หรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวดูครับเวียงมาอีกแล้วเวียงกันไปเวียงกันมาเนี่ยเดี๋ยวดูครับแม่เอาแม่นๆหรือเปล่าครับหมัดขวามาก้มเหมือนจะพอลุกขึ้นมาอีกเจอแข้งครับล้มไปคาแข้งแล้วครับลุกขึ้นมาเอซานลุกขึ้นมาวาฮิดเล็งแล้วกะปิดบัญชีเลยลูกนี้ครับโอ้โหโกการคอกูใช่โอ้โหเต็มเลยนะครับโดนไปแล้ว2นับครับโอ้ยังมีสติได้อยู่นะครับแต่ว่าอีก1นับนี่เทคนิคอลน็อคเอาท์ทันทีจะอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ล้มลำมันตูแม่คู่นี้นี่สาวก็ยับเลยครับพอแกสาวไม่โดนแกล่วงเองครับเสียหลักครับวาฮิดเอาเตะไปต่อยไปมาซ้ายขออีกนับขออีกนับก็เทคนิคน็อคเอาท์เลยนะขออีกนับยังไงดีค่อยๆตั้งลำลูกไม่ต้องรีบลูกโอ้เรียบร้อยครับโบกมือไปแล้ววาฮิดนิกะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปยืนรอเป็นไงวินาทีทองเป็นไงแม่ช็อตปิดที่มาเป็นพายุเหมือนกันนะทางด้านของวาฮิดนิกาครับเดี๋ยวดูภาพชัดยกนี้นี่2นับ1น็อกแล้วครับจังหวะถีบไปก่อนครับแล้วหมัดนี้ไม่โดนไม่โดนหลบได้แล้วก็ใส่สิครับใส่คืนสิครับดูครับอุ้ยแม่งามหยดเหลือเกินครับเตะดอกนี้ครับออกไปทางแบบแหม่เหลื่อมๆก้านคอไปท้ายทอยอะครับโอ้โหดูครับเจอเขาเรียกว่าเจอชุดใหญ่ครับนี่แล้วแหม่ไปก้มครับก้มก็เจอฟันศอกเข้าไปเลยครับสุดท้ายนี่กรรมการทนดูไม่ไหวจริงครับสภาพของเอซานเอาชิดวานครับไม่อยู่ในสภาพที่ชกได้ครับแหม่กลมก็ฟันเลยนะครับโดนเข้าไปอีก1ศอกก็เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นพิษอ
งท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผู้ชนะในตอนในคู่นี้นะฮะจะรอไปชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานรุ่น67กิโลกรัมในวันที่24ธันวาคมนะฮะที่เวทีไทยไฟท์หลวงปู่ทวดอยุธยาครับและผลการตัดสิน and the winner by technical knockout black corner Wahid from Iran ครับก็เป็นนักชกมุมดำครับ Wahid ที่เป็นฝ่ายชนะไปแล้วไปรอในรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมารุ่นใหญ่ครับ 72.5 กิโลกรัมกลับเข้าสู่ไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนะครับก่อนที่เราจะมันกันต่อในคู่ต่อไปนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ณบีทแอคทีฟไปเทพบุรีเนี่ยหรือท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทั้งบ้านครับมาสมัครเป็นสมาชิกไทยไฟแฟนคลับกันพร้อมๆกันนะครับและลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายจากไทยไฟครับสำหรับท่านที่อยู่ที่นี่นะครับก็เพียงหยิบมือถือของท่านเปิด LINE แอปพลิเคชันขึ้นมาและสแกน QR Code ที่จอด้านหลังของผมนะครับหรือท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่อง8ครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมจอด้านล่างของจอโทรทัศน์ของท่านได้เลยครับ Before the next battle I would like to invite you to join Thai Fight Fan ClubIf you're here at Beat Active by Chekburi, you can join the Thai Fight Fan Club easily. Just grab your cell phone, open the LINE application, and scan the QR code on the screen. If you're watching on channel 8, the QR code is on the bottom of your screen. There's exciting prize from Thai Fight waiting for you, so do not miss it. เอาละครับเรามาเดือดกันต่อกับคู่มวยรอบรองชนะเลิศในรุ่นถ้วยพระราชทาน72.5 กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from Ardabil, Iran Please welcome จอมเดือดแห่ง Ardabil Abonfas Mera Saran และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He from Borujerd, Iran Please welcome อสูรจาก Caspian Abu Fazel Gudaj กลับมาลุ้นกันต่อในคู่ที่2นะครับในศึกชิงถ้วยพระราชทานในรุ่น 72.5 กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการสมชายกับโฮทองกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการภูกิจพามประยูนคู่นี้ครับก็มีตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็ง1ครับซึ่งก็จะต่อยในสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของนักมวยคู่นี้กันก่อนครับก็เป็นอิหร่านดาร์บี้แมตช์อีก1คู่และนี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์อาราซิลิสัมพันธ์และมิสเตอร์เควินอมฤตก็สามารถรับชมเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับผ่านทางไทยไฟท์ King of Muay Thai ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับสามารถที่จะรับชมเป็นภาษาต่างประเทศได้รับชมอยู่ที่ไหนก็รับชมได้ครับกับรายการไทยไฟท์วันนี้ครับก็รุ่นใหญ่เลยครับไปดูข้อมูลของนักมวยทางด้านมุมขาวกันครับนักชกวัย29ปีจากเมืองเมสกินชาจังหวัด RW ก็เป็นนักมวยชาวอิหร่านนะครับส่วนสูง183ซมครับชกมา33ครั้งชนะ22แพ้9เสมอ2จอมเดือดแห่งอาบาบิลอัลบอฟาสเมลาสรันสุดลักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่34ปีครับก็จากอิหร่านเช่นกันแหละครับสูง182ครับอาบูฟาเซลกูดดัสนะครับนี่ครับก็เทียบสัดส่วนกันนะครับ29กับ34
น้ำหนักช่างเนี่ย76กิโลกรัมนะครับแต่ว่าต่อยในรุ่น 72.5 ส่วนสูงนี่ก็พอๆกันเลยครับก็ต้องเรียนก่อนครับว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็เก็บชัยมาได้ด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับอย่างทางด้านอับบอฟาสเนี่ยก็น็อกตุนมินเลตนะครับนักชกจากเมียนมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับขณะที่คนนี้ครับทางด้านอับูไฟซาวฮะอับูฟาเซลนะครับนะก็ชนะน็อกซามูเอลพัฟลินมาถือว่าฟอร์มแกร่งด้วยกันทั้งคู่เลยครับไปดูยกแรกเลยครับใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงถ้วยพระราชทานรุ่น 72.5 กิโลกรัมครับนะดูรูปร่างในใหญ่แม่เตะขาไปก่อนเลยครับอับูฟาเซลเดี๋ยวดูครับดูฟอร์มกันไปครับส่วนรุ่นนี้อีกสายหนึ่งก็จะมีที่เป็นตัวเต็งก็คือเต็งหนึ่งมาตัดกันก่อนครับคู่นี้บอกฟ้านี่ก็ดูง่ายๆครับคนมีผมเยอะกับผมน้อยจะได้ไม่สับสนนะครับมีหน้าตาเนี่ยอาจจะละไม้คล้ายกันครับนักชกจากแดนตุรกีดูครับเอาครับแม่บอกฟ้านี่จ้วงหมัดก่อนครับแม่เอาแล้วครับใครโดนใครหล่นนะครับคู่นี้ใหญ่ยักษ์ด้วยกันทั้งคู่เอาขยับเดินง่ายครับอัลฟาเซลเดินเบียดเข้าไปครับผมวิ่งเข้าเจอหมัดมีอาการแล้วครับอัลฟาตอนนี้รัวหมัดหล่นไปแล้วครับพี่เอกหนึ่งนับโอ้โหสงสัยแกรีบครับแม่ไม่ได้รีบหรอกครับได้จังหวะครับดูครับยังโซซัดโซเซอยู่เลยครับพิษของหมัดผมเชื่อว่าคู่นี้นี่เต็งหนึ่งสิเจสารุ่งที่อีกสายหนึ่งก็คงจะชมการถ่ายทอดสดอยู่ครับดูผลงานของคู่ต่อสู้หน่อยซิว่าจะเป็นยังไงครับถ้ามีโอกาสได้เจอกันอ้าวหมัดครับหมัดมาครับพายุต้องเข้าแล้วครับได้ไปหนึ่งนับได้ไปหนึ่งนับยังกัดฟันนะครับยังกัดฟันสับขึ้นเหมือนกันนะครับคนที่โดนนับอะไรก็ยังไปไม่ได้ครับอาจจะมีพลิกล็อกก็ได้นี่ครับเดิมโตคืนเหมือนกันครับทางด้านอบูฟาเซลโอ้โดนไปหนึ่งนับครับต้องพยายามประคองสติมาก่อนไม่แรงนะครับแต่ว่าอับบอฟาสเองก็พยายามที่จะเล่นลูกอื่นบ้างครับเอาแลกหมัดมาวงในเสียบมีฟันศอกครับหวังที่จะปิดสถานการณ์เหมือนกันนะครับอับบอฟาเซลอับบอฟาสก็ดูช้าลงไปครับหลังจากที่ได้หนึ่งนับหมัดซ้ายไปครับนี่จิ้มลำตัวมาด้วยจิ้มลำตัวจิ้มใบหน้าครับตอนนี้เอาหน้าก่อนครับหนึ่งสองโอ้โหดูครับแกเดินถอยต่อยไปเรื่อยครับถอยสักสองแล้วกันครับแม่ก่อนจากครับจังหวะติดพันพอดีเดินลุยเข้าไปครับเดินจ่อล่างมาโดนจ่อล่างมาคนบ้านเดียวกันนี่ก็ไม่มียอมเลยเอาแล้วครับแม่ชกแย็บซ้ายเข้าไปครับอับูฟาเซลจังหวะกระแทกแย็บซ้ายนี่สวยงามเลยครับโอ้แล้วดูอับอฟาสก็ไม่กล้าเข้าครับเดินหมัดเข้าไปก็ดูคิดเยอะคิดเยอะก็โดนหมัดอีกครับเดินเวียงขวาเข้าไปสถานการณ์นี่กลับมาเรียกได้ว่า 50-50 แล้วนะครับมีโอกาสที่จะหลับจังหล่นด้วยกันทั้งคู่เอาครับแม่แรกโอ้โดนอะไรครับโดนอะไรลงมาแล้วครับโอ้อับบุฟฟาครับโอ้เหมือนจะโดนทิ่มที่ดวงตาหรือเปล่ากรรมการขอเวลาแล้วครับกรรมการถาวรครับขอเวลาแล้วครับเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาที่ดวงตาครับเดี๋ยวขอให้แกสนามเรามาดูก่อนโอ้โหดูครับคือจังหวะไม่ตั้งใจเนาะเราดูภาพช้านะครับจิ้มจังหวะไหนครับก็ยังมองไม่อ๋อนี่ฮะจังหวะที่แกค้ำเข้าไปฮะโอ้โหนี่ฮะจังหวะค้ำไปก่อนนะครับปึ๊ดเข้าไปโอ้โหนิ้วโป้งนี่เข้าตาครับก็ให้เวลาพักก่อนครับตอนนี้เอาบอฟาสนี่โดนเข้าไปนี่แม่แทบร้องเลยครับนั่นแหละครับแม่หันเลี้ยวหนีไปเลยครับก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาตินะครับขึ้นมาดูอาการเช็คอาการให้พักกันสักแป๊บนึงก่อนครับหายเบลอหายมึนหรือยังครับเห็นคุณหมอเป็นกี่คนครับตอนนี้ครับคนเดียวหรือ10คนครับไม่เป็นไรครับให้เวลาครับชกได้ครับอับบอฟาสได้พักไปแล้วจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับให้ทีมงานเนี่ยล้างตาหน่อยยังไงครับได้นะฮะได้ๆครับเช็คนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยโอเคเรียบร้อยโอเคครับโอ้ล้างอย่างเดียวไม่เอาผ้าเช็ดให้หน่อยนะแ
เดี๋ยวน้ำเข้าตาอีกทีนี้เอาเช็ดไปแล้วครับเมื่อกี้เช็ดเสื้อกรรมการโอเคก็ยังโอเคอยู่นะครับเช็ดไปเชื่อไทยไฟกับประกาศซะด้วยลุยต่อครับลุยต่อครับสายตายังไงชัดเจนหรือเปล่าครับอ้าวได้พักแล้วทีเนี้ยหมดยกก่อนครับแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับมาครับแล้วครับแม่ดูภาพช้าครับจังหวะต่อยหมัดของอัลโบฟาสครับลุกไล่เข้าไปในหมัดนี้ครับประเคนเข้าที่ใบหน้าของอบูฟาเซลแล้วก็ร่วงลงไปครับในนับแรกดูครับจังหวะลุกไล่ครับนึกว่าจะจบเร็วแล้วนะครับนี่จังหวะฉกแยบของทางด้านอบูฟาเซลครับแล้วก็จังหวะนี้ครับแม่ทิ่มตาเข้าไปก็ได้พักกันนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาสู้ต่อได้ครับโอ้นิ้วโป้งนะครับโดนเข้าไปก็จังหวะจะค้ำเป็นใบเบิกทางพอดีเนาะซ้ายไปขวาต่อยปุ๊บเนี่ยครับเรียบร้อยครับแหมไม่ตั้งใจอะนะไม่เป็นไรครับก็ได้พักแล้วก็เนี่ยกลับมาชกได้ครับคู่2ยกแรกคนที่ได้นับไปก่อนในยกแรกก็คือมุมขาวนะครับมุมขาวอย่างอาบอฟาสครับอ้าวยก2ครับลุยกันต่อหมัดมาหมัดมาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วแรงแรงขึ้นมาอีกแล้วต้นน้ำต้นน้ำนะทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้แล้วเปิดมานี่ก็เสาอีกแล้วนะครับคู่นี้โอกาสในการเข้าสู่รอบชิงครับยังคงเปิดกว้างให้กับทั้งมวยทั้งคู่ดูเอาครับประสานงานกันแข่งอูฟาเซลยกนี้นี่จะได้นับคืนหรือเปล่าครับหลังจากที่โดนไปก่อนแล้ว1นับหุ่มดำนะครับอูฟาเซลแต่แข้งแกออกยาวนะอูฟาเซลอ่ะแข้งนี่กระโดดเตะเลยกระโดดเตะเลยพี่ชายแต่ว่าตัวเองหลุดออกไปหลุดออกไปเลยครับแบบว่าสนุกจนว่าแบบยังไงดีอ่ะหลุดเชือกเวทีออกไปเลยเรียกว่าคิดนอกกรอบครับอันนี้ไปนอกเวทีเลยเอาแล้วครับแม่ดูว่ามีความมั่นใจมากขึ้นครับอูฟาเซลอาบอฟ้าเนี่ยคนได้1นับก็ยังไม่สามารถที่จะหาจังหวะเพลย์สึกได้นะครับดูยังกล้าๆกลัวๆเดินต่อฮุกซ้ายฮุกขวาต่อยหมัดเอาเจอเทลงไปแหมจังหวะไปชกแล้วถลำพอดีครับเจอเทเลยครับหมัดมาครับสับคืนสิมันยังขาดเกินเกินหรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวดูครับขอจับแบบจังหวะแม่นๆหน่อยครับหายมือบอกไม่เป็นไรครับสอกได้สอกมาครับต่อยได้ต่อยมาขอคืนสักหมัดหน้าหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายแหมคล่อมกันไปหมดครับคล่อมกันไปหมดครับแต่ว่าเวียงไปก่อนเอาจับคอไว้ครับจับคอไว้ครับให้มันสงบนิดนึงเนี่ยเวียงไปเวียงมาเนี่ยชักจะได้ลุ้นแล้วนะครับอาบูฟาเซลจังหวะต่อยหมัดเนี่ยหนักแรงมามีความมั่นใจอีกแล้วอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้เอาบอลฟาดเอามีเตะตัดล่างแล้วมีสะดุ้งเอาแล้วครับโดนขาแม่ขาอ่อนหรือเปล่าครับแต่ว่าหมัดเอาสาวต่อลัวต่อไปเอาฟันต่อมาด้วยเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาอีกทีนึงกดมาตีได้ไหมไม่ได้ครับแม่โอ้หน้านี่เริ่มจะแดงเป็นเม็ดตำลึงนะครับหมัดซ้ายมาอีกอ้าวขยับเข้าไปครับนี่แข้งขวายาวๆแข้งขวายาวๆถือได้หมัดซ้ายหมัดขวาครับวงในมัดลัดล็อกยังไม่ตีกรรมการแยกครับโอ้โหเอาครับนี่ก็ถือว่าอาบ
ฟาสครับที่เปิดเกมดุดันแล้วก็หมดยกที่2พักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามาถึงยกที่3แล้วนะครับดูจังหวะในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับจามศอกชุดใหญ่เลยครับทางด้านอับบอฟาร์ดส่วนอบูฟาเซลเองนี่แม่จังหวะกระโดดเตะครับไปเลยครับนอกเวทีแต่ว่าจับเชือกแล้วเตะนี่ถือว่าไม่ถูกกติกานะครับนี่ฮะจับเชือกแล้วก็โดดเตะครับโอ้โหดีว่าไม่โดนครับเฉียวหัวไปแล้วดูจังหวะท้ายเกมครับในยกที่2ก็อับบอฟาร์ดครับเริ่มที่จะต่อยได้หนักหน่วงขึ้นแล้วครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่ก็เจอเททิ้งลงไปครับจังหวะนี้ดูครับฮุกซ้ายครับตามด้วยขวานี่โดนนะครับก็มีอาการเล็กน้อยครับสำหรับอับบูฟาเซลก็ส่องฟอร์มเอาไว้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าผู้ชนะคู่นี้ครับแต่ว่าเต็งหนึ่งก็ต้องมีคู่ชกครับที่จะตัดเชือกในสัปดาห์หน้าเอาครับตามกันต่อยก3ยกที่3นะครับมุมดำนี่อาบูฟาเซลครับมุมขาวอาบอนฟาสครับหมัดไม่โดนไม่ถึงเข้าพยายามเสริมเข้าไปใหม่ครับหมัดซ้ายครับอาบอนฟาสหมัดซ้ายหมัดขวาก็จวนลมไปอีกครับแต่จังหวะประชิดนี่แหละครับแหมสั่งหยุดแล้วบอกว่าขอทุบหรือสองดอกครับเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับจ่อมาจ่อคืนหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดขวามาอีกแล้วจะชกทีนี้ก็ทิ้งทั้งไหลเหมือนกันนะสับไปครับนี่แหละครับแหมถ้าเหวี่ยงเข้าเป้าโอ้โหเจอศอกแหมไปหันหลังนะครับดูแล้วเหมือนจะมีเลือดด้วยหรือเปล่าครับหลังคอของอาบอฟาสเจอศอกของอาบูเซลแต่ว่าไม่รู้ครับตอนนี้สาวต่อยังต่อครับคนนึงนี่ก็เวียงครับอีกคนก็รอจังหวะนี่ครับอาฟาสเข้าไปแล้วก็ล่วงโอ้โหจังหวะที่ทุ่มไปสุดตัวครับเนี่ยสังเกตหลังคอของอาบอฟาสครับเหมือนจะได้เลือดนะครับดูครับโอ้เจอฝันศอกไปดูโอ้โหแตกครับแหมปกติตรงนี้ไม่ค่อยแตกด้วยนะก็แตกถูกที่เลยเกินครับหมัดเอาจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปลูกเดินขยับเข้ามาเอาคืนครับหมัดซ้ายโดนหมัดขวามาอ้าวยกสุดท้ายครับยกที่3ครับพยักหน้าเรียกเลยครับอย่าถอยเยอะครับเกียรไล่ครับนะนี่ครับปลายเท้าชนปลายเท้าปักหลักสู้กันดีกว่าครับเตะจ่อล่างหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายหมัดขวาครับล็อกคอไว้จับคอไว้ก่อนครับแต่ว่าเนี่ยพอจับไม่แน่นโดนหมัดสิครับหมัดแกวได้รัวๆเหมือนกันนะครับอาบอนฟาสเจอจ้วงซ้ายทีขวาทีนี่ก็ต้องเอาคืนมากนะครับอาบูฟาเซลเองเหมือนจะหมดก๊อกไปเหมือนกันครับเรี่ยวแรงอาบอนฟาสเนี่ยยังคุกคักอยู่ครับมีหมัดจ้วงมาเหมือนอยากจะสงบศึกหรือเปล่าครับยังครับเวลายังไม่หมดเอาลุยต่อเอาจ้วงต่อไปโอ้เรียกว่าเป็นการต่อยมวยแบบฟรีสไตล์ครับโอ้ว่ายเข้าไปเลยไม่รู้จะหลบหมัดไหนกันก่อนเหมือนกันนะมาทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่เตะเข้าไปเลยครับแบบสวยๆครับหมัดไม่ถึงหมัดซ้ายครับล้างมาคู่ต่อสู้ก็รู้ทันแล้วครับหมัดขวาครับจังหวะบวกก็สู้กันมาจนแบบว่าแหมเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ครับอิหร่านดาร์บี้ไฟท์ครับคู่นี้ครับคู่ที่2วันนี้ครับ
ช้าๆนะครับจังหวะนี้ครับแม่ง้างใส่เข้าก่อนด้วยครับแต่ของเขามาถึงก่อนครับง้างไกลไปหน่อยนะครับทาบอนฟาสจังหวะเช็คช่วงล่างกันครับดูที่ลมยางเป็นยังไงครับแล้วดูหมัดซ้ายมาขวาไล่ทุบหลังจากนั้นครับโดนรัดเอาไว้ครับโดนรัดแล้วนี่ครับศอกสับปักเข้าไปด้วยครับเป็นจังหวะนี้หรือเปล่าครับที่แบบกวาดขึ้นมาแล้วคอมีแผลเลยครับนี่ครับเจอฟันเข้าไปเต็มๆครับบริเวณศีรษะดูจังหวะครับกระแทกแย็บแล้วก็มีขวาตามแต่ว่าอาบอฟาสแกนี่เวียงครับเวียงแบบยาวๆแล้วก็ทุบเข้าไปครับเนี่ยโอ้จังหวะไม่มีนะครับสาวอย่างเดียวก็เน้นลูกขยันนะครับส่วนอบูฟาเฟลเองนี่และนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is white corner Abu Fazel from Iran ก็เป็นทางด้าน Abu Fazel นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหดูครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเป็นมวยหญิงครับในพิกัด54กิโลกรัมมีเกียรติครับวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเตรียมพบกับไทยไฟบางกะเจ้าครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศปี2023ชิงถ้วยพระราชทานณลานกิจกรรมคุ้งบางกะเจ้าซอยเพชรหึง7นะครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ Ladies and gentlemen mark your calendar for November 26 2023 and get ready for the rousing events Thai Fight บางกะเจ้าThe semi-final round for Royal Cup 2023. Join us at the Kung Bang Ajao Activity Area Soi Pechehung 7, Prapadang, Samut Prakan. โดยขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับผู้ทรงพระราชทานพระราชดำริในการขุดลอกคลองและสร้างประตูระบายน้ำที่คลองลัดโพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมกับที่แฟนคลับไทยไฟท์รอคอยอย่างแน่นอนครับ To be honored for our beloved king King Rama Knight who initiated the canal dredging project and the construction of the Lat Pho canal flood gateMoreover, we want to contribute the tourism in Samut Prakan province. We can bet this event is going to be huge and amazing. เรามาลุยกันต่อครับกับมวยรอบรองชนะเลิศในรุ่นถ้วยพระราชทาน54กิโลกรัมเป็นการแข่งขันของมวยหญิงสำหรับนักมวย White Corner. She's from Tehran, Iran. Please welcome the Eagle Eyes, Sanas.Fayaz Manis. และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับShe's from อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ Please welcome ธิดาจอมโหดพญาสิงห์ สสมมิตรมาดูเดือดกันต่อนะครับในคู่ที่3ครับในรอบรองชนะเลิศศึกชิงถ้วยพระราชทานในรุ่น54กิโลกรัมโดยมีกรรมการบุญออนเพ็งวึกเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุตชาติกรรมการภูกิจพรามยูและกรรมการถาวรเอียงอุบลสำหรับในคู่นี้ครับก็ยังอยู่กับรอบรองชนะเลิศนะครับในศึกชิงถ้วยพระราชทานโดยมีอีก1คู่ครับสัปดาห์หน้าครับไทไฟบางกะเจ้าก็ห้ามพลาดเลยนะครับเวโรนิก้าครับหรือว่าเวโรวรุจิรวงศ์ครับซึ่งก็เป็นอีก1คู่ต่อสู้ที่อันตรายครับ
โดยพญาสิงห์ครับนี่ก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับทางด้านมุมดำเพราะว่ามาดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนักชกวัย25ปีจากกรุงเตฮารานประเทศอิหร่านส่วนสูงเนี่ย164นะครับชกมา34ไฟชนะ23แพ้11ฉายาใน Eagle Eye ครับซานาทฟายาดมาเนสก็ผ่าน2เวียนในเมืองไทยมาโชคโชว์แล้วครับส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้เชื่อว่าแฟนคลับไทยไฟที่จำเธอได้เป็นอย่างดีครับแบบวันนั้นสู้กับเวโรวอรุจิระวงมาอย่างแบบถึงพริกถึงขิงเลยครับ26ปีครับรายนี้ครับจากแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ธิดาจอมโหดพญาสิงห์สอสมมิตรครับคู่นี้อย่างที่คู่ชายเรียนไปนะครับว่าเป็นนัดตัดเชือกชิงถ้วยพระราชทานในรุ่น54กิโลกรัมหญิงแบบคาดเชือกครับส่วนอีกสายหนึ่งจะแข่งขันสัปดาห์หน้าที่บางกะเจ้านะครับก็จะเป็นเวโรเจอกับใครเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับผมครับก็คู่มวยก็ยังมีไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอครับสุขสวัสดิ์ด้วยเอลิซิโอไลออนรวมไปถึงชนะชัยแน่นอนครับวันนี้นี่ทางด้านพญาสิงห์อย่างน้อยต้องชนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงแล้วก็โอกาสในการรีแมตช์กับทางด้านเวโรครับอีกครั้งหนึ่งแต่เวโรก็ต้องมาตามนัดนะจ๊ะเพราะว่าก็ต้องชกก่อนในรอบตัดเชือกอ่ะขอบพระคุณนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้คู่ที่3ในไทยไฟท์ลีกวีคที่23บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นครับมุมขาวก็มีพี่ดีเซลลูกหนองแซงครับตอนนี้ก็ไปทำยิมแล้วอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับค่ายจออภิชาติมวยไทยครับดีเซลลูกหนองแซงเองในอดีตก็แน่นอนครับอาจารย์มวยครูมวยที่มีผลงานชิ้นบูแดงก็คือเพชรบุญชูครับโยธินสองคนครับคู่ที่3ยกแรกครับบินจากอิหร่านนะครับกลับมาที่ตรงนี้ครับมาดูผู้หญิงกับผู้หญิงชกกันบ้างครับก่อนหน้านี้ดูมวยชายไปแล้วทีมไว้ครับเป็นมวยหญิงที่ดูแกโหดนะแกโหดนะก็สู้กับเวโรอย่างสุดมันเลยนะครับส่วนในรายการไฟท์ลีกนี่พญาสิงห์ก็เคยมาโชว์ฟอร์มครับ1ครั้งแล้วด้วยว่าในการต่อยคาดเชื่อครับ2ไฟท์หลังงานดีครับวันนี้นี่เจอกับน้องมวยชาวอิหร่านครับซานาทเอาครับจ้วงหมัดแลกกันแหมพญาสิงห์นี่แข็งแกร่งนะครับซานาทเองนี่ก็มาต่อยในเมืองไทยมาหลายไฟท์ดูแล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเอายิงหมัดขวาไปแหมโดนถักขาดแต่ก็ออกตัวแรงเหลือเกินครับพญามาใส่ลูกหลักนะครับพญาสิงห์ครับซานาทต้านไหวไม่ไหวพญาสิงห์มาแบบนี้กัดฟันโต้ซานาทกัดฟันโต้เอาพญาสิงห์หมัดขวามาซานาทมองแล้วยิ้มครับสบายสบายครับเลือดมาหรือยังครับขวางหน้าไว้ครับดูครับแหมจังหวะวงในจังหวะเอาแขนเนี่ยขวางเอาไว้เลยครับพญาสิงห์ครับเดินเข้าไปจับได้เกี่ยวได้หาช่องต่อยอยู่เรื่อยเลยนะครับพญาสิงห์เนี่ยตอนนี้นี่กดดันทางด้านซานาทได้ถอยเหมือนกันพยายามที่จะโต้อาวุธมาเป็นระยะแหละครับซานาทแต่ว่าจะทันพญาสิงห์หรือเปล่าตอนนี้นี่เรียกว่าแลกแล้วครับใครดีใครอยู่มาแล้วครับหมัดต่อหมัดเอาเจอหมัดเข้าไปพญาสิงห์วันนี้ครับถือว่าดุดันเหลือเกินครับแต่พญาสิงห์ยังก็ย่ามใจไม่ได้นะจังหวะสวนของซานาทก็น่ากลัวนะผู้ชายนะเอาแล้วครับโอ้หมัดขวาทิ้งไปทีเดียวครับหลับเลยครับซานาทจากอิหร่านโดนเข้าไปแล้วนกปีกหักเลยไหมลุกแบบลุกครับแขนบิดเลี้ยวไปข้างเลยครับคือโดนเต็มๆจริงๆเลยนะครับกรรมการนับครับใหญ่ครับครับกรรมการครับโอ้โหโดนจุดพอดีครับพยายามจะลุกขึ้นมาสู้ด้วยหัวใจของแหมนักมวยนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับซานาทครับโดนหมัดนั้นเข้าไปครับโอ้โหซึมแล้วก็สมสารไปเลยนะครับขึ้นมาก็ยังเนี่ยครับก็ยุติเลยครับดูจังหวะหมัดอีกครั้งหนึ่งครับชายนี่ครับแม่ก็คิมเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้โหหมัดนี้โอ้เรียกได้ว่าใส่สุดแขนครับดูอีกมุมนะฮะจับขาไว้ก่อน
ไม่ทันระวังครับเปรี้ยงนี่ครับโอ้กาดตกครับมือขวาตกนี่เข่าเป่าเหมาะเหม่งเลยครับหมัดของทางด้านพญาสิงห์สสมมิตรนี่ครับปัดแล้วสับเข้าไปโอ้โหดูครับโอ้เต็มหมัดเลยนะครับเรียกได้ว่าล้มทั้งยืนไปเลยครับทางด้านฟายาสนาทครับโอ้โหล่วงเลยครับหมัดนี้เป็นคนที่ยกมีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นพิจารณาทัพพยาสิงห์มีจุดขายด้วยเนาะทั้งหน้าตาทั้งทรงผมทั้งรอยสักของแกครับดุเหลือเกินครับดุสมราคาครับนี่แหละครับและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner by technical knockout black corner พญาสิงห์ from นครสวรรค์มาดูนะครับฟอร์มของพญาสิงห์แล้วก็สัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับเดี๋ยวดูฟอร์มของเวโรว่าจะได้เจอกันหรือไม่เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับผมขอประชาสัมพันธ์นะฮะถึงมินิคอนเสิร์ตของคุณกระแตอาสยามนะครับที่จะมาร่วมสร้างความสุขส่งท้ายปี2566กับแมตช์หยุดโลกในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับโดยศิลปินสาวสุดแซ่บกระแตอาสยามพร้อมด้วยคุณกระต่ายอาสยามและกริดบุญยะเลี้ยงจะร่วมกันทำให้เวทีไทยไฟลีกลุกเป็นไฟกับเพลงมันแดนซ์กันให้กระจายนะครับท่านสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ beatactivethailand.com หรือที่หน้าเคาน์เตอร์ beatactive มามันกับมินิคอนเสิร์ตกระแตสยามเริ่มแสดงนะครับ 16:30 นถึง 17:30 นแล้วต่อด้วยความเดือดของคู่มวยชายไฟลีกขอเชิญมาร่วมส่งท้ายปีนี้ไปด้วยกันนะครับเอาละครับเรามาสาดความมันกันต่อครับกับคู่มวยรอบรองชนะเลิศในรุ่นถ้วยพระราชทาน70กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner He's from Tehran, Iran Please welcome ขาโหดจากเปอร์เซีย Ali Kodarami Break it downและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from Dorut, Iran Please welcome จอมโหดจาก Dorut Aman Moradiวัดความมันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่4ของรายการครับโดยมีกรรมการอรุณกมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการสมชายกับโฮทองกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ก็ยังเป็นอิหร่านดาร์บี้ไฟท์อยู่นะครับก็เป็นในเรื่องของมวยรอบรองชนะเลิศนะครับถ้วยพระราชทานในรุ่น70กิโลกรัมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีทางด้านน้องโอช5พยัคฆ์ครับซึ่งก็เป็นตัวแทนนักชกไทยอยู่ก็เดี๋ยวรอชมฟองน้องโอในสัปดาห์หน้าครับในไทยไฟบักกะเจ้าก็อยู่อีกสายนึงเนาะน้องโอเนาะวันนี้ดูคู่แรกก่อนครับในรุ่น70กิโลกรัมไปดูข้อมูลมุมข่าวครับนักชกวัย22ปีจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านส่วนสูง175ครับชกมา17ชนะ13แพ้4ขาโหดแห่งเปอร์เซียครับคนนี้อารีโคดารามีดูดันเลยนะครับคนนี้ส่วนอีกรายนึงครับคู่ต่อกรก็มาในมุมดำแล้วครับรายนี้19ปีครับจอมโหดจากโดรูทครับอิหร่านเช่นกันนะครับสูง176ครับ69กิโลกรัมนะครับชนะชก22ครับชนะ19แพ้3ครั้งครับอามานโมราดี
คู่นี้ก็เรียกได้ว่าฟอร์มอันตรายด้วยกันแหละครับเป็นหนึ่งคู่ที่น่าจะใส่กันเดือด19กับ22ปีครับส่วนสูงนี่ห่างกันเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นอามาเนี่ยได้เปรียบขณะที่ในเรื่องของการชกครับอามาเนี่ยชกมากกว่านะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดด้วยนะครับ Beat Active By Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27มีนัดกับไทยไฟท์ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยแล้วกันนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมทางด้านอาลีล่าสุดนี่ก็มาต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกนี่แหละครับชนะคอนสแตนตินดูเรนโก้ไปขณะที่ทางด้านขวามือครับก็อัดกับน้องโอมาเมื่อไฟที่แล้วครับวันนี้นี่ก็มาโชว์ฟอร์มในรายการไทยไฟท์ลีกไปแล้วนะครับทางด้านอาลีก็ถือว่าได้ผ่านสายตาของแฟนคลับไทยไฟท์ทั้ง2คนเลยนะครับทั้งอามานโมราดีและก็อาลีโคดารามีครับเอาครับเดี๋ยวดูครับใครน็อกใครคู่นี้ไปกอดกันทีนึงก่อนครับแม่บ้านเดียวกันโอ้นี่ครับหมัดแรกก็หล่นแล้วครับโอ้ตาลอยไปแล้วครับโอ้โหกอดกันอยู่ดีๆใส่ผมซะแล้วโอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเข้าเต็มๆไม่สู้เลยครับโอ้โหดูครับนี่น่าจะจบเร็วที่สุดในการในไฟลีกแล้วนะครับโอ้เป้งกอดกันแล้วก็หมัดเดียวเลยโอ้โหรวดเร็วมากครับอาลีโคดารามีครับเจอหมัดของอามานมูราดีเข้าไปดูแลจริงๆครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับหมัดขวาครับผู้ชายครับโอ้โหดูครับแม่รับดูครับตาค้างเลยครับไม่ได้มองโคไม่ได้มองเครื่องนะตาค้างครับเนี่ยผีจับยัดมาครับหมัดขวาตรงๆกระแทกเข้าไปครับแล้วดูครับต้องเอาแบบว่าศอกค้ำเอาไว้อะครับจะนอนก็ไม่ได้จะลุกก็ไม่ขึ้นครับรวดเร็วครับ12วินาทีครับผู้ชายครับโอ้โหยกแรกเท่านั้นนะครับแม่รวดเร็วมากนะครับแล้วดูครับมาอยู่ในอาการที่จะทำการแข่งขันต่อได้ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Aman from Iran นี่แก้มือกับน้องโอหรือไม่ครับทางด้านอามานคู่ต่อไปนี่มวยหญิงนะครับพักครู่เดียวท่านผู้ชมครับทางไทยไฟท์นะฮะได้นำมวยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไปเสิร์ฟความมันความเร้าใจให้กับผู้เดินทางไปกับสายการบินไทยทุกเที่ยวบินนะครับท่านสามารถรับชมไทยไฟท์ฟิวเรียสที่คัดคู่มวยดุเดือดสาดอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้งนะครับกับไทยไฟท์น็อกเอาท์นะครับที่รวมเอาคู่มวยเด็ดๆที่น็อกกันด้วยอาวุธมวยไทยซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับทำให้เราได้ส่งความเป็นไทยไปทั่วโลกครับ For Muay Thai lover who fly with Thai Airways you can enjoy the extreme fight from Thai Fight S Thai Fight Furious and Thai Fight Knockout keeping you excited through the flight เรามาลุยกันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมครับและนักมวย White Corner she's from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี please welcome สาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลพ่าย80ฟีและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ She's from อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ Please welcome พยัคฆ์สาวประสาทขอมเพชรปลายฝนเพชรหนองกี
กลับมาตามความมันกันต่อนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศดูมวยหยิกกันบ้างครับคู่นี้ในพิกัด51กิโลกรัมนะครับโดยมีกรรมการบุญออนเพ็งวึกเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการถาวรเอียงอุบลก็หลังจากจบคู่นี้นะครับก็จะเป็นในบรรยากาศของรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด70กิโลกรัม71กิโลกรัมนะครับในสาย A นัดที่2เดี๋ยวมาดูคู่นี้กันก่อนครับดูเดือดเหมือนเดิมครับมวยหญิงของเราเนี่ยหน้าตาเนี่ยจิ้มลิ้มน่ารักทีเดียวครับสำหรับทางด้านลูกตาลพายแปซิฟิกจริงๆก็จะเจอกับธิดาพรนะฮะแต่ว่าธิดาพรเนี่ยมีอาการป่วยครับไม่งั้นนี่โอ้โหต่างคนเนี่ยต่างยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่ามาชมฟอร์มของนักชกคนนี้ก่อนครับนักมวยมุมขาววัย15ปีจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีสูง160นะครับชกมา43ชนะ33แพ้1เสมอ9ฉายาสาวแข้งเหล็กลำพญานี่คือลูกตาลพายแปซิฟิกโอ้อายุยังน้อยนะครับลูกตาลนะครับส่วนคู่ต่อกรเนี่ยรุ่นพี่ครับ23ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแล้วครับ51กิโลกรัมชกมา43ครั้งนะครับชนะ32แพ้11ครั้งพยัคฆ์สาวปราสาทขอมเพชรปลายฝนเพชรหนองกี่นี่ครับอายุนามนี่ห่างกัน8ปีด้วยนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ160ซมเดี๋ยวมาดูฟอร์มของนักมวยทั้งคู่ครับลูกตาลเนี่ยถือว่าฟอร์มดุดันมากก็โชว์ฝีมือในรายการไฮไฟท์ดีของเราเนี่ยมาหลายไฟท์แล้วนะครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งนะครับวันนี้7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่23อ่ะครับแล้วก็มีมวยหญิง2คู่ครับมวยหญิงคู่ก่อนหน้านี้ได้เห็นความดุดันตามเครื่องหมายการค้าของพญาสิงห์สอสมิทธ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับพญาสิงห์จะได้เข้าไปแก้มือล้างตากับเวโรหรือเปล่าถ้าได้เจอกันอีกผมว่าก็ดุอีกเดือดอีกครับส่วนคู่นี้เป็นเพชรปลายฝนกับลูกตาลครับคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับและก็เป็นมวยหญิงคู่ที่2ของวันนี้ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติต่างชาติทนไม่ไหวครับต้องเอามือถือขึ้นมาบันทึกไว้ครับเดี๋ยวดูครับและก็อย่าลืมนะครับไทยไฟของเรานี่มาทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับนี่ก็เป็นนักมวยอีหร่านนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมค่ายแม่ก็ถือว่ามีทั้งความดุดันอ่อนช้อยครับนี่แหละครับมวยไทยแท้ๆเรื่องการไหว้ครูนี่ก็สวยงามครับทางด้านลูกตาลไทยแพซิฟิกขณะที่สัปดาห์หน้าครับไทยไฟบางกระเจ้าครับห้ามพลาดเลยก็อธิบายในเรื่องของในการชิงถ้วยพระราชทานหน่อยแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราได้4คนไปแล้วสัปดาห์หน้าครับในรายการไทยไฟบางกระเจ้าเราก็จะหาอีก4คนนะครับซึ่งก็จะชกในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ส่วนในรุ่นของปตท.นะครับนะจะชกกันในวันนั้นเนี่ย2คู่เลยนะเป็น2คู่เลยครับมีคู่ปตท.กับนักมวยชาวต่างชาติแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยก็จะเป็นนักมวยที่จะตัดเชือกนะครับไปเจอกับผู้ชนะนะก็ตัดเชือกกันให้เห็นไปเลยวันนั้นนะเนาะสัปดาห์หน้าไทยไฟลีกไม่มีนะที่ไบเทคบางนาเนี่ยแต่ว่าจะมีไทยไฟรายการใหญ่ครับไทยไฟบางกระเจ้านะครับที่ลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าเพชรชะหึง7พระประแดงสมุทรปราการครับก็เวลาเดียวกันน่ะที่เดิมครับเวลาเดิมช่องเดิมหมายช่อง8หมายเลข27นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเดิมออนไลน์ก็ทางไทยไฟออฟฟิเชียลผู้ชายใช่ครับก็ไปชมกันได้นะครับสำหรับแฟนมวยที่อยู่แถวพระประแดงครับดูฟรีไหมเนี่ยดูฟรีครับประตูเปิดเนี่ย16นาฬิกาเป็นต้นไปก็ไปจับจองที่นั่งกันได้ครับรีบไปเลยนะจำนวนจำกัดนะที่นั่งอ่ะใช่ครับก็สำหรับนักชกที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับก็จะไปชิงกันนู่นเลยครับไทยไฟหลวงปู่ทวดครับในวันที่24ธันวาคมนะครับก็จะเป็นนัดไฟนอลนัดสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับคู่มวยหญิงเราย้ำอีกครั้งครับพิกัด51กิโลกรัมมุมขาครับซ้ายมือก็ลูกตาลครับขณะที่มุมดำคนนี้ครับเพชรปลายฝนดูว่ามาแบบสไตล์ไหนครับ
เพชรปลายฝนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอลูกบู๊ของลูกตาลแน่ครับอันนี้นี่ก็น่าจะใส่เต็มเหมือนเดิมเอาละครับยกแรกมาเลยมาดูครับความสวยเผ็ดดูหมัดขวาครับแม่ชวัดเฉวียนมาแล้วครับแค่เฉียวๆก็เสียวแล้วครับหมัดขวาของลูกตาลเมื่อสักครู่ครับหมัดขวามาอีกแล้ววงในพยายามล็อกไว้ก่อนแล้วครับถ้าคิดช้าถ้าตีช้านี่กรรมการจับแยกเลยครับลูกตาลขยับครับเพชรปลายฝนพยายามเนี่ยครับดักถีบดักเตะเอาไว้ครับเพชรปลายฝนนี่มันต้นหนาวยังเนี่ยต้นหนาวแล้วครับวันนี้นี่ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับขยับเดินต่อครับนี่ฮะหมัดขวาของลูกตาลกดเข้าไปแล้ว1หมัดนะครับเดี๋ยวดูวงในใครแข็งแกร่งกว่าครับไม่ต้องจับกันนานครับกรรมการแยกออกมาสู้กันต่อครับเน้นในเรื่องของอาวุธมวยครับเท้าเข่าศอกมาครบดูลูกตาลวันนี้ครับมาแบบสุดขุมเหลือเกินค่อยๆสืบเท้าไว้แล้วจิ้มขวาครับแม่ต้องระวังในเรื่องของลูกโต้ของเพชรปลายฝนด้วยมาครับตกกลางเวทีครับกรรมการคุณยอนจะสับมือครับเห็นสัญญาณว่าลุยต่อแข้งขวามาเตะขวาคืนครับอีกคนหนึ่งเดินเข้าหาอีกคนหนึ่งตั้งรับจับทางครับสายตาดีทั้งคู่แทงเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวเสียบคืนไม่คืนเสียบคืนไม่คืนครับคืนยากเลยครับแก้วตัวเองนี่โหนแล้วแขนกดคู่ต่อสู้ไว้เลยครับลูกตาลโอ้โห15ปีหรือว่าจัดจ้านนะใช่ครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับอ้าวดูว่ามีอาวุธมาสู้เหมือนกันนะครับเพชรปลายฝนวงในนี่ปลายหน้าปลายหน้าแล้วแทงเลยครับเสียบเข่าซ้ายไปเดินขยับต่อเนื่องครับเนี่ยค่อยๆสืบท้าเข้าไปครับของลูกตาลน่ะมีแข้งนำไปว่าวืดเอ้ามีหมัดมาแล้วครับได้หมัดไปทีนึงวงในเกาะมาแยกครับแยกครับมาครับห่างๆจากเชือกมาตรงกลางเวทีตรงนี้ครับลูกตาลขยับเข้าหาครับแหมออกแข้งพร้อมๆมาเลยครับใจมงคลโอ้ปัดมาอีกแล้ว 1-2 ครับโอ้เห็นด้านหลังครับแหมเอาเล่นหัวโยกเหมือนกันนะครับโดนหมัดเข้าไปหมดยกแรกครับช้านะครับในยกที่ผ่านมานี่ครับจังหวะสาวหมัดครับของลูกตาลนี่แข้งของเพชรปลายฝนครับหมัดตามด้วยนะครับว่ามีอาวุธมาสู้เลยครับทางด้านเพชรปลายฝนจังหวะนี้นี่หมัดไม่โดนครับแต่ว่าแข้งหลังนี่เต็มๆเหมือนกันนี่ครับเสียบเข่าไปครับเด้งตีมีอาวุธครบเครื่องนะครับยกที่ผ่านมาแล้วดูครับซ้ายไปก่อนครับแล้วก็ขวาครับนี่ครับก่อนจากจังหวะก่อนที่จะหมดยกนะครับหมัดของลูกตาลนี่ถึงเวลาที่ลูกตาลเนี่ยเดินเครื่องเต็มสูบหรือยังครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่ยังเหมือนออมออมไว้อยู่หน้าแกหวานแต่หมัดแกโหดนะลูกตาลได้เห็นหมัดไปแล้วครับจังหวะ 1-2 นะครับส่วนมุมดำอย่างเพชรปลายฝนเองจังหวะดักออกแข้งแกก็ออกสวยครับเท่ากับว่ามีดีพลังอย่างแต่ตอนนี้ครับวงในก่อนตีไปพยับนี่ตีขวามาตีคืนครับพอหอมปากหอมคอครับกรรมการจับแยกแล้วก็ลุยเข้าหาครับแทงเข่าขวามาครับตีขวามาตีคืนครับอ้าวแหมยกนี้กลายเป็นเน้นวงในซะแล้วเพชรปลายฝนนี่ตั้งใจจะมาวงในเลยแหละครับนี่ครับจับเกาะแล้วตีกดไว้ครับกดไว้แล้วตีอีกทีนึงเอาละครับเริ่มที่จะเน้นในเรื่องของเข่ามากขึ้น
ลูกตาครับเจอแผนนี้เข้าไปเป็นไงครับเอ้ากระแทกซ้ายไปทีแหมน่าสมบัติอีกแล้วครับต่อยมาอีกแหมต่อยไม่โดนก็เจอรวบเลยครับวงในนี่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเพชรปลายฝนนี่เน้นครับเน้นมากๆของชอบเลยแหละครับขึ้นคอได้ล็อกคอได้ครับแต่จังหวะเนี่ยครับหมัดวงนอกของลูกตาลครับเข่าวงในเพชรปลายฝนบอกขอได้ไหมครับขอได้ไหมครับลูกตาลยัดคืนเหมือนกันครับเพชรปลายฝนพยายามเนี่ยครับแหมหมุนเหลี่ยมมาแล้วครับแหมมีลูกเสียบสวยๆแล้วครับเดินเข้าหาครับลูกตาลเพชรปลายฝนเตะหยุดไว้ก่อนครับแทงเข่าขวาลูกตาลเด้งเพชรปลายฝนตีเอายัดเข้าไปครับเห็นวงในเลยครับยกนี้ดูว่าใครฟิตกล้ามท้องมาดีกว่ากันครับต่างคนต่างโดนเอ้าตอนนี้นี่เรียกว่าเลื่อนเครื่องเต็มสูบเลยครับลูกตาลต่อยหมัดวงในที่มาแล้วตีเอาละครับถึงตรงนี้ครับลูกตาลเริ่มจะเร่งขึ้นมาครับเสียไปอีกข่าวนึงโอ้เพชรปลายฝนนี่ต้องพัดอาวุธอื่นมาสู้บ้างครับจะไม่รอของเดียวไม่ได้ครับโอ้เต็มพุงอาการไม่ดีแล้วครับรัวหมัดเป็นชุดโอ้ยครับต้องหล่นลงไปกรรมการนับครับชุดเดียวได้เรื่องเลยครับพยายามจะเอาชนะลูกตาลด้วยลูกเข่าวงในครับแต่สุดท้ายมาโดนเองนะครับโดนเข่าไปก่อนหน้านี้ครับทำท่าจุกแล้วก็ลูกตาลก็รัวหมัดชุดใหญ่เลยครับผู้ชายครับแล้วพายุลูกต่อไปพลังเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าที่ปลายฝนนี่แหละครับไม่ใช่ต้นหนาวโอ้โหดีครับโบกมือด้วยการชกไปเลยครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่สวยงามของลูกตาลอีกหนึ่งไฟโอ้เร่งแล้วได้เรื่องเลยนะครับเพชรปลายฝนนี่ก็พยายามกัดฟันสู้เต็มที่ครับเปิดมานี่ก็พยายามที่จะใช้วงในครับโอ้แล้วนี่กล้มลงกราบครับความน่ารักเลยครับ15ปีครับกล้มลงกราบรุ่นพี่ครับที่อายุมากกว่าภาพช้านะครับนี่เป็นจังหวะวงในก่อนครับจังหวะบิดจังหวะล็อกเอาหมัดขวามาลูกตาลดันแล้วนี่ครับเข่านี้ครับคือกุ้ยช่ายจุกแทนเลยนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่คนโดนนะเป็นคนดูยังจุกเลยครับโอ้เข่านี้นี่เรียกว่าเน้นจริงๆครับก่อนที่จะมาระดมหมัดชุดใหญ่โอ้โหก็ต้องทิ้งตัวแล้วครับเจอแบบนี้อย่างน้อยๆก็ได้พักไปก่อนนี่ครับโอ้อัดเข้าไปครับขวานี่เน้นๆเลยนะครับนี่ครับจนกรรมการทนดูไม่ไหวครับต้องเข้ามาแทรกเอาไว้ครับนี่ครับโอ้เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นพายุชุดใหญ่จริงครับหมัดของลูกตาลนี่ครับอัดเข้าไปโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับทิ่มเข้าไปหน้าสุดท้ายครับกรรมการบุญจรทนดูไม่ไหวครับนี่ครับโบกมือยุติและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ลูกตาล from สระบุรีเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่สวยงามของลูกตาลนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอต่อไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบคัดเชือกพิกัด71กิโลกรัมท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันมวยรอบชายไฟลีกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับไฟที่2รอบแรกของกรุ๊ป A ผมขอสรุปคะแนนให้ทราบกันก่อนนะครับโดยผลการแข่งขันชกในไฟแรกนะครับสำหรับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาเขาชนะคะแนนนะครับไฟพนมรุ้งพอพลวันทำให้กิติศักดิ์เก็บมาได้2แต้มครับและสำหรับนักชกคนที่2นะครับเพชรเมืองลุมสิทธิ์ขุเพียนเขาชนะคะแนนเพชรสิงหาสุจีบะหมี่เกี๊ยวทำให้เพชรเมืองลุมเก็บมาได้2แต้มเช่นกันครับดังนั้นเพชรสิงหาซูจีบะหมี่เกี๊ยวและไฟพนมรุ้งพอพลวันจึงยังไม่มีคะแนนครับแต่ได้โอกาสของผู้แพ้ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะนี่คือการแข่งขันไฟที่2ของรอบแรกครับเอาละครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcomeปักสีพิฆาตไฟพนมรุ้งพ่อพลวันสวัสดีครับ
และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ he's from อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร please welcome จอมเดือดเมืองบั้งไฟเพชรเมืองลุมสิทธิ์คู่เพียรกลับมาติดตามความมันกันต่อในคู่ที่6นะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอกอุบลกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้ก็เป็นมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับในพิกัด71กิโลกรัมในกลุ่ม A ก็เป็นนัดที่2ของทั้งคู่นะครับนัดนี้นี่ก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับนักมวยทุกคนทั้ง4คนเป็นอย่างมากว่าใครจะเป็นตัวแทนนะครับ2คนเอาสู่ในรอบรองชนะเลิศคู่นี้ก็71กิโลกรัมนะครับไปดูข้อมูลของนักมวยมุมขาวครับตอนนี้นี่ก็ยังไม่มีคะแนนครับสำหรับไฟพนมลุงนักชกวัย22ปีจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สูง169นะครับชกมา73ชนะ52แพ้20เสมอ1ชื่อจริงว่านายลัทธิพลเกื้อประโคนฉายาปักศรีพิฆาตไฟพนมรุ้งพอพลวันสายอันตรายเลยครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายหนักๆนะครับไฟพนมรุ้งครับส่วนนักชกมุมดำครับรายที่22ปีนะครับจากคำเขื่อนแก้วยโสธรชกมา76ครั้งชนะ56แพ้19แล้วเสมอ1ครั้งจอมเดือดเมืองบั้งไฟเพชรเมืองลุมสิทธิ์คู่เพียรปัจจุบันนี้ทางด้านเพชรเมืองลุมก็มี2แต้มนะครับอายุ22ปีเท่ากันครับน้ำหนักก็71กิโลกรัมส่วนสูงนี่โหเพชรเมืองลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรครับ10ซมส่วนไฟชกนี่ก็เป็นทางด้านเพชรเมืองลุมที่มากกว่าเล็กน้อยครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับเพชรเมืองลุมนี่มี2แต้มอย่างที่กุ้ยชายว่ามานะครับเพราะว่านัดแรกนี่ชนะเพชรสิงหาซูจิบะหมี่เกี๊ยวมาชนะตัวเต็งมาเลยนะส่วนไฟพนมรุ้งครับไฟนี้ก็ต้องควานหาแต้มควานหาแต้มกันต่อไปอย่างน้อยๆนี่ก็เซฟตัวเองให้อยู่ในมือรอบก่อนแล้วครับเพราะว่าถ้าได้2แต้มวันนี้ก็จะตีเสมอครับหรือว่าท่านน็อกนักมวยคนนี้ได้ครับท่านน็อกเพชรเมืองรุ้งได้เนี่ยเอาไป3แต้มนะครับสำหรับในมวยรอบไทยไฟท์ลีกของเราก็ได้แชมป์กันไปหลายคนแล้วนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ยินดีกับชัยบุรีด้วยที่สามารถโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์ไปส่วนในรุ่น71กิโลกรัมก็ยังต้องตามหากันต่อครับยังเพิ่งอยู่ในรอบแรกเท่านั้นเพชรเมืองรุ้งวันนี้ครับถ้าชนะนี่โอกาสที่เขาจะเข้าสู่รอบต่อไปก็สูงเลยครับมีตุนไว้แล้ว2แต้มถ้าน็อกเนี่ยบวกไปอีก2ก็4แต้มครับถ้าน็อกนี่ก็จะเป็น5แต้มนะครับถ้าคะแนนก็เป็น4แต้มก็อย่าลืมนะครับไทยไฟบางกระเจ้าอะครับวันอาทิตย์หน้าครับ26พฤศจิกา66ครับที่ลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าเพชรชึง7นะครับพระประแดงจังหวัดสมุทรจังหวัดสมุทรปราการครับก็จะมีเส้นทางสู่เป็นการชกในรอบตัดเชือกนะครับอีกหลายๆคู่ครับเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานครับทั้งทูตพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยครับเรามีทั้งหมดเนี่ย5รุ่นด้วยกันนะครับชาย4หญิง1รุ่นสัปดาห์หน้านี่ก็ผลซุปเปอร์สตาร์มาเต็มครับไสโยกเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์อเลซิโอไรออนแล้วก็ชนะชัย
คนนี้ก็พูดถึงเยอะนะฮะไรออนนะเดอะฮักไรออนเดอะฮักนะครับรวมไปถึงชนะชัยนี่เป็นเลือดใหม่ของไทยไฟชนะชัยชอชนะมวยไทยครับรูปหล่อคนนี้เดอะฮักก็มีจุดขายไงใช่ไหมแกโอ้ยดูมัดกล้ามเนื้อแกไม่ธรรมดาครับได้เห็นผลงาน2คนนี้แน่ครับวีคหน้าครับไทยไฟบางกะเจ้าครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปแหมเมื่อกี้แข้งขวาใครแวบๆครับแล้วก็เห็นแข้งซ้ายใครแวบๆครับแต่หนักพอกันนะนี่ครับมวยคนละข้างคนละทางคนละกะนะครับคู่นี้ไฟพนมรุ้งมุมขาวครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องได้รับการชูมือเพราะว่าถ้าแพ้นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าสถานการณ์หนักครับไฟหน้านี่ต้องตัดกับทางด้านเพชรสิงหานี่ครับทีมซ้ายไปมาแบบนี้ครับได้ชิมลางในการต่อยกับคาดเชือกไปแล้วโอ้โหการคอดีว่าติดไหลอยู่นะครับแน่หลุดก็โดนลงโทษอย่างที่คุยชายว่าครับไปพนมรุ้งต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งแต่เพชรเมืองลุงบอกว่าผมไม่ให้นั่นนี่ครับมันจะมันตรงนี้แหละครับหลุดปุ๊บเจอเตะจ่อล่างทำโทษครับขวากับซ้ายครับชิงกันออกใครเตะก่อนครับใครเตะก่อนแต่ที่แน่ๆจะเปิดการเข้าหากันครับขวากับซ้ายแบบนี้ครับอย่าเล็งนานเอาแข้งขวาครับเพชรเมืองลุมไหวพนมรุ้งมาหรือเปล่าครับต่อยซ้ายดึงหลบได้ครับดูว่าหนักแรงทั้งคู่ครับโอ้เพชรเมืองลุมไหวก่อนครับแข้งขวามีข่าวตามมาดูไฟพนมรุ้งไฟนี้นี่รัดกุมมากนะครับค่อยๆหาจังหวะเตะตัดล่างในเสียงดังสนั่นเลยเหมือนกันดูครับเจอข่าวเสียเขาอีกยังไม่เห็นทีเด็ดของไฟพนมรุ้งนะครับซ้ายยังติดบังพยายามที่จะขยับเกมเข้าไปดูจังหวะนานไปหน่อยหรือเปล่าครับไฟพนมรุ้งเพชรเมืองลุมนี่แม่ไปก่อนแล้วครับนี่เสียบเข่าโอ้โหแล้วเสียบแหลมๆด้วยนะครับละเอียดนิดนึงอย่าผีผามนะค่อยๆเล็งครับค่อยๆเล็งครับอย่าเล็งนานครับเดี๋ยวผู้บรรยายหลับถีบไปก่อนครับนี่แข้งขวามาแล้วเพชรเมืองลุงเตะซ้ายคืนครับไฟพนมลุงครับยังคงที่จะชิงจังหวะออกกันอยู่ครับกรรมการบูกิจของเรานี่ก็เร่งเต็มที่ครับอยากให้นักมวยต่อยกันสนุกแต่อย่างว่าแหละครับมันมีในเรื่องคะแนนเข้ามากดดันด้วยผลชนะก็โอกาสได้เปรียบก็สูงครับเราไม่อยากจะเสียแต้มแม่ซ้ายยังจับจังหวะไม่ได้ครับอ้าวซ้ายอีกทีดอกนี้ถือว่าเตะได้เต็มดอกนี่ครับแม่ซ้ายไม่ถึงอีกครับเจอหมัดโอ้เอาครับชิงจังหวะกันเร่งกันมากขึ้นครับเรื่องที่จะเครื่องร้อนกันมากขึ้นเอาแล้วครับแม่ยิงหมัด 1-2 จบไปปลายครับยกแรกของทั้งคู่นะครับคู่ที่6วันนี้ครับไทยไฟท์ลีกวีคที่23ครับสายจิ้มลำตัวคนยกแข้งขึ้นมาสวนทางปืนไปเลยครับพักแป๊บหนึ่งครับยกหน้าเชื่อว่าเยอะกว่านี้ครับปริมาณของอาวุธแต่ความหนักนี่เหมือนเดิมผลไปแล้ว1ยกนะครับกับคู่มวยคู่6ของรายการครับในรอบถ่ายไปคาดเชือกครับพิกัด71กิโลกรัมดูจังหวะลุกไล่ของเพชรเมืองลุมครับมาแบบดุดันทีเดียวครับทั้งแข้งทั้งหมัดดูจังหวะนี้ครับแหมเหวี่ยงฮุกขวามาครับไฟพนมรุ้งแต่ว่าวงในครับก็เป็นของทางด้านเพชรเมืองลุมแล้วดูครับซ้ายครับขวาอีกทีนึงถือว่ายังโดนไม่เต็มครับก็เจอซ้ายของไฟพนมรุ้งคืนเหมือนกันนี่ครับยิงเข้าที่ลำตัวครับหมัดซ้ายของไฟ
่างกายกันไป1ยกเต็มๆนะครับนี่น่าจะใส่แล้วครับกรรมการภูกิจเร่งกับมวยมากขึ้นเอาครับยก2มาดูเลยครับว่าคะแนนสำคัญตรงนี้ครับว่าจะตกเป็นของใครเอาครับผมเน้นต่อยหมัดมาครับหมัดเอาครับเปิดเกมไปซ้ายเริ่มแรงขึ้นเริ่มจะเห็นอาวุธหนักๆกันแล้วนะครับใส่กันรุนแรงมากขึ้นแล้วท่านชอบแบบไหนครับซ้ายหรือขวาครับขวาเพชรเมืองลุมซ้ายไฟพันนมลุงพยายามค้ำตรงนี้ครับเตะขวาครับเพชรเมืองลุมเตะขวาไฟพันนมลุงเอาจับได้เพชรเมืองลุงไฟพนมลุงจับได้ครับเพชรเมืองลุงแทงเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยครับแต่ว่าแมทซิดอุ้ยบนเล็กน้อยครับโดนกระจับหรือเปล่าก็คงเตือนไว้ก่อนนะครับเดินเข้ามาเพชรเมืองลุมดูไฟพนมลุงวันนี้คือเน้นตั้งรับนะครับไม่อยากที่จะผีผ่านก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเองมีแต้มมีแค่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับยังก็ต้องพยายามที่จะเอาแต้มสำคัญนี้ไปก่อนเพราะว่าดูเพชรเมืองลุมนี่ขยันกว่าครับหยับเดินเข้าไปต่อนี่ครับแม่เน้นซ้ายไม่โดนคือเตะซ้ายไม่ได้นี่ก็เพชรเมืองลุมนี่ถือว่าอาวุธหลากหลายกว่าครับตอนนี้แกคิดแล้วแกทำเลยนะผู้ชายนะเออดูจังหวะไม่ต้องคิดนานนะครับปัดขวามาเพชรเมืองลุมครับซ้ายสอกครับสอกครับสอกเบ้าตาครับยังไม่แตกนะครับนี่ครับขึ้นสูงเลยครับแข้งของเพชรเมืองลุมแทงเข้าไปแทงเข้าไปแล้วยังไงเตะไม่เตะแทงไม่แทงจ้องไว้ก่อนครับนี่ครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าเจอแข้งซ้ายขึ้นมาดูว่าตอนนี้ครับเพชรเมืองลุมนี่ดูดันกว่าแล้วนะครับขยับเดินต่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอามาแล้วนี่ครับแม่พยายามเตะโอ้แต่ซ้ายขึ้นมาครับโอ้เจอขวาคืนเอาครับกดดันไปเรื่อยๆขยับเดินต่อครับเพชรเมืองลุมโอ้ดูอาวุธนี่จะดูติดขัดกันไปนิดนึงครับมาครับมีหมัดเบอร์ทางศอกเกือบโดนกันครับพลาดไม่ได้เลยครับคู่นี้ยังคงต้องจับตาดูอยู่แล้วก็ห้ามกระพริบตาด้วยครับจับตาดูห้ามกระพริบตาโอ้โหถูกครับกระโดดเตะสองชั้นดาวขาวลูกนี้ยังไม่ได้ครับแยกมาก่อนครับแงะมาก่อนขยับเข้าไปครับเพชรเมืองลุมครับย้ายหางเลยครับแข้งซ้ายของไฟพนมบรุงเพชรเมืองลุมไปขวาแหม่ล่างอร่อยครับขึ้นบนของจริงแต่วืดวาดไปครับครับซ้ายเริ่มขยับทำงานได้ดีขึ้นครับในช่วงท้ายๆของยกที่2นี่แต่ว่าอาวุธอื่นยังไม่มีครับเอาครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โดนหมัดโอ้หมัดมาแข้งตามด้วยครับจับปิดแม่ต่อยวืดไปนิดเดียวเล่นเอาตัวเองเสียหลักไปด้วยเลยแม่ค่าที่วืดครับมาสุดแรงนะครับพอไม่โดนพวกตัวเองก็ถลาไปเลยครับหมดยกที่2ครับทำมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับคู่นี้ครับแม่ดูเพชรเมืองลุมก็มีความขยันครับอาวุธเป็นชุดจังหวะถีบครับกระโจนเข้าไปเลยครับแต่ยังไม่เข่าเป่าเท่าไหร่ครับจังหวะปักศอกครับดอกนี้ก็เกือบแตกนะครับแค่รอยช้ำๆขึ้นมาดูจังหวะโจ้ครับแม่ฝันศอกยังติดกาดอยู่เกี่ยวได้ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับถ้าโดนนี่โอกาสนับน็อกอ
ู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับในรุ่น71กิโลกรัมสาย A นะที่2เพชรเมืองรุ่งครับมุมดำนะครับมี2แต้มฝ่ายพนมรุ้งนี่ยังไม่มีแต้มนะครับก็ต้องพยายามต่อไปครับยังเหลืออีก1ยกชัยชนะจะตกเป็นของใครครับย้ำอีกครั้งครับคะแนน2น็อก3แต้มและแข่งกันครับแข่งต่อแข่งประสานงานกันไปครับแข้งขวาเตะจ่อล่างเนี่ยครับแม่เล่นเอารูดไปเลยร่วงไปเลยนะครับพิษของแข้งขวาดอกนี้ของเพชรเมืองลุมครับแข้งขวามาดูว่าคิดแล้วทำเลยครับเพชรเมืองลุมครับไปเป็นลุงเนี่ยครับพอเตะหลุดก็เจอทำโทษแล้วครับเจอขวามาเต็มเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็พยายามเน้นแข้งซ้ายมากขึ้นครับยกนี้ทางด้านไปเป็นลุงเนี่ยเจอขวาก่อนครับออกก่อนได้เปรียบแล้วครับนี่ครับเอาซ้ายมาแลกกันครับแข้งต่อแข้งเอาซ้ายโดนครับดอกนี้เอาแล้วครับแม่เตะซ้ายได้บ่อยๆแบบนี้ครับก็ถือว่ากดดันนะนั่นเพชรมึงลุมได้คืนเหมือนกันยิงมาซ้ายไปพยายามขยับต่อไปครับไปพนมรุ้งขวาของทางด้านเพชรมึงลุมก็ลบกวนตลอดนะครับแข้งซ้ายครับไปพนมรุ้งครับแข้งขวามาเจอซ้ายโตคืนแข้งขวาหลุดปุ๊บนี่ครับแม่ยังมีลูกกลับหลังครับแต่ไม่โดนครับทันเลอร์ทาร่าผีผาไม่ได้นะครับแต่ซ้ายไปครับไปพนมรุ้งครับหมัด 1-2 มาเพชรเมืองลุ่มเพชรเมืองลุ่มเตะขวาเตะขวาไปพนมรุ้งเตะซ้ายคืนแล้วครับแม่เกมเนี่ยเหมือนกับถ่ายภาพซ้ำในช่วงของ2ยกที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นเพชรเมืองลุ่มที่เดินเข้าหาอยู่ครับโอ้หมัดได้ครับแม่จะแทงเข่าครับเสียหลักล้มลงไปครับอยากเดินต่อเพชรเมืองลุมสายแตะไปสายแตะครับหาจังหวะแล้วขวาตามโอ้เอาสายคืนมาครับแต่ยังคงเน้นที่แข้งอยู่นะครับทางด้านไฟพนมรุ้งแข้งซ้ายครับไฟพนมรุ้งเพชรเมืองลุมเตะซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังมีเข่าตามมาครับพยายามสับสับเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปเอาสับให้เด็กมาดูสับให้เด็กมาดูผู้ใหญ่มาดูด้วยเอาเนี่ยครับย้ำไปหลายศอกนะครับโอ้แล้วดูไฟพนมรุ้งนี่ก็ยังคงเน้นฝีมือครับซ้ายยาวๆนี่ครับตีกองเชิดแล้วซ้ายอีกทีเตะขวาขึ้นมาเข่าคืนครับพยายามเร่งเกมเต็มที่ครับทางด้านเพชรเมืองลุมเดินต่อนี่ครับซ้ายครับขวาดอกนี้ยังไม่เน้นเท่าไหร่ดูว่ากรรมการจะออกแบบไหนครับจะชอบมวยฝีมืออย่างไฟพนมรุ้งครับที่ซ้ายนี่ก็ทำงานได้ดีครับหรือว่าจะเป็นลูกขยันของเพชรเมืองรุมเอาครับหมดยกสุดท้ายก็นี่ถ้าเสมอกันนี่มียกพิเศษครับเอาเหรอ เอางั้นนะแต่ว่าก็นี่ฮะอย่างที่เรียนไปว่าคนนี้ครับขยันเพชรเมืองรุมขณะที่ไฟพนมรุ้งนี่ซ้ายครับขยับออกมาตั้งแต่พูดเลยครับสาย A ครับที่จังหวะรวบล่างครับแข้งขวาไปครับเจอแข้งซ้ายครับก็คืนมาครับแข้งขวาของเพชรเมืองลุมมานะครับแล้วพอโดนปุ๊บไปซ้ายคืนเลยครับไฟพนมรุ้งเตะขวาเตะขวายัดเข้าไปครับเจอซ้ายโต้คืนแต่ว่ายกหน้าแข้งขึ้นมาบังเก็บกันบังเอาไว้ได้นะครับหมัดซ้ายหมัดขวาโดนครับแล้วก็โยนเข่าเข้าไปแต่ตัวเองก็เสียหลักล้มนะครับเพชรเมืองลุมจังหวะนี้ครับสับเข้าไปครับแล้วก็ย้ำเข้าไปอีกครับ2ทีไม่พอครับ3ไปเลย4ไปเลยและผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner เพชรเมืองลุม from ยโสธรก็เก็บอีก2คะแนนนะครับเป็น4คะแนนสำหรับทางด้านเพชรเมืองลุมเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ปิดท้ายรายการครับกิติศักดิ์ปะทะเพชรสิงหา
ลุ้นกันต่อนะครับกับการแข่งขันมวยรอบไทยไฟลีกในรุ่นพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับไฟที่2รอบแรกคู่ที่2ของกรุ๊ป A ครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี Please welcome ขุนศึก 3,000 บกเพชรสิงหาซูจีบะหมี่เกี๊ยวนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ Please welcome ขุนพลพระพุทธบาทกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป้าครับมารับชมกันต่อนะครับกับคู่ที่7ของรายการโดยมีกรรมการอรุณกมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการบุญออนเพ็งวึกกรรมการถาวรอิงบนและกรรมการคุภูกิจปราประยูนครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบไทยไฟลีกครับคาดเชือกในพิกัด71กิโลกรัมสาย A ในคู่ที่2ครับคู่ที่แล้วนี่ก็เพชรเมืองลุมครับเก็บไปอีก2แต้มนะครับเป็น4แต้มเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับว่าใครจะคว้าแต้มไปครับแล้วก็จะเปิดโอกาสสู่รอบ4คนสุดท้ายไปดูข้อมูลของมุมข่าวก่อนครับนักชกวัย26ปีจากอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีส่วนสูง175นะครับชกมา72ไฟชนะ61แพ้11ชื่อจริงว่านายสิงหาบุญจวบฉายาขุนศึก 3,000 โบกเพชรสิงหาซูจีบะหมี่เกี๊ยวนักชกมุมดำครับจากมวกเหล็กสระบุรีนะครับรายนี้ครับ27ปีขุนพลพระพุทธบาทครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับก็มีซ้อนพักเนียมประยูนแล้วครับวันนี้โอ้โหขนกองเชียร์ขนกองเชียร์มาจากปากช่องโคราชนี่20กว่าชีวิตเลยนะครับซ้อนพักเนียมประยูนครับมาเชียร์นักชกมุมดำครับมาเชียร์กิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับแต่ซ้อนพักตอนนี้ก็กำลังหามวยนะ ในแถบอีสานนะโดยเฉพาะโคราชนะก็ป้อนให้กับไทยไฟของเรานี่นะครับ เห็นรูปแล้วแหมเฮ้ยซ้อนพักสวยใจดีสปอร์ตแล้วก็รักมวยครับก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มของกิตติศักดิ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มี2แต้มครับจากการเอาชนะไฟพนมรุ้งมาครับชนะคะแนนมานะครับขณะที่ทางด้านเพชรสิงหาครับยังไม่มีแต้มนะครับไฟที่แล้วเนี่ยแพ้เพชรเมืองลุงมาเอาละครับคู่นี้ผมขาวนี่สู้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับได้มีลุ้นในไฟต่อไปส่วนมุมดำสู้เพื่ออะไรเพื่อจะตอกตะปูปิดฝาโลงให้กับตัวเองเหมือนกันครับว่าต้องไปต่อครับมุมขาวเมื่อสักครู่ก็มีพี่สุนทรเพชรเลื่อนนะครับเจ้าสำนักซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับบริกรรมคาถาให้กับเพชรสิงหาเองเลยครับถีบไว้ก่อนครับกิตติศักดิ์จะตอกตะปูปิดฝาลงคู่ต่อสู้เลยครับแล้วก็ให้ตัวเองนี่เข้าสู่รอบต่อไปครับกิตติศักดิ์ครับเดี๋ยวดูครับหมายมั่นปั้นมืออย่างมากเลยครับแล้วอย่างที่เรียนไปครับวันนี้กำลังใจดีเยี่ยมด้วยสอนพักนี่โอ้โหนำทีมกองเชียร์มานี่แหม20กว่าชีวิตนะครับจากปากช่องโคราชครับขอบคุณข้อมูลจากพี่โกโก้ปักพี่โกโก้แรมโบ้โคราชด้วยครับคู่นี้นี่เรียกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับรูปร่างช่วงชกกระดูกการผ่านมวยหรือว่าสูสีกันมากนะครับกิตติศักดิ์ประเภทบูดุดันที่เป็นสิงห์มหาเองนี่ก็ไม่ต่างกันแหละครับสไตล์เดียวกันนี่ครับปักศอกซ้ายแหวกกาดเข้าไปครับศอกซ้ายของด้านเพชรสิงหาย้ำมีศอกคืนมาเหมือนกันนะครับกิตติศักดิ์เ
เดี๋ยวดูครับผู้ส่งท้ายของเราครับไทยไฟท์ลีกวีคที่23ครับคืนนี้จะจบแบบไหนครับมีช็อตเด็ดเด็ดให้เห็นหรือเปล่าครับหมัดขวามาเตะขวาครับเจอจ่อล่างคืนครับพยายามเปิดเกมเข้ามากิติศักดิ์แต่ว่าลูกเจาะล่างคืนของเพชรสิงหาเนี่ยโอ้โหออกเจ็บๆเลยครับถีบไว้ก่อนครับเพชรสิงหาครับโอ้โหแม่กะว่าโยนปักศอกมาเลยครับกิติศักดิ์ถีบหน้าไว้ก่อนโอ้โหเอาละครับเรื่องนี้จะโชว์ในเรื่องของความหลากหลายของอาวุธมากขึ้นครับเน้นเจาะล่างมาเหมือนกันครับเอายางแตกหรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้โดนเจาะล่างครับทำท่าไม่ดีครับกิติศักดิ์โอ้เอาถีบไว้ก่อนโอ้โหดูแล้วนี่มีอาการแน่นอนครับที่ขาโดนเข้าไปอีกแล้วครับโอ้เพชรสิงหาจะพลิกสถานการณ์ของตัวเองขึ้นมาได้หรือไม่ครับไฟที่แล้วไม่มีแต้มแต่หน้าตาแกเก็บอาการไว้เก่งเลยนะกิติศักดิ์เดี๋ยวดูครับต้องเอาตัวรอดให้ได้แต่จังหวะนี้แหมอุบัติเหตุนะครับเป็นนิ้วไปจิ้มตานิดนึงครับขอโทษขออภัยกันครับแล้วก็มาสอยช่วงล่างกันต่อครับนี่ครับโมโหสอยล่างครับสอกขึ้นไปนี่โดนจ่อล่างอีกแล้วโอ้โหค่อยๆขำยันที่หัวเข่าแล้วก็ลุกขึ้นมาครับแม่โดนจ่อไปหลายดอกครับจังหวะหันไปนี่หนักๆทั้งนั้นเลยนะครับ7 8อ้าวลุยต่อครับยางแตกไม่แตกรอดไม่รอดครับวิกฤตแล้วล่ะครับวินาทีนี้ของกิติศักดิ์ครับโอ้เอาล่ะครับแม่สถานการณ์ตอนนี้ครับถือว่าเพชรสิงหาครับคุมความได้เปรียบมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่แน่ครับเดี๋ยวหมดยกซะก่อนโอ้โหคุณพระระฆังช่วยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับนี่โอ้โหบาทาลูกพักไปก่อนนะครับทางด้านกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็มาโดนนี่ครับโอ้เตะหันล่างครับเจาะล่างเข้าไปทำท่าอาการไม่ดีครับเพชรสิงหานี่เห็นแล้วนะครับนี่พยายามจะเจาะเข้าไปนี่ครับดอกนี้นี่เต็มๆครับเป๋ไปเลยครับกรรมการอรุณีรีบขวางเข้ามานับไปก่อนครับโดนไป1นับแล้วนะครับนี่ครับดอกนี้ครับโอ้เต็มๆเลยโดนไป1นับแล้วนะครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็ก่อนหมดยกนี่เจอเขาไปอีกครับแหมแล้วมาพร้อมกับเดี๋ยวดูยกนี้นะครับว่าจะเผด็จศึกได้หรือไม่ครับไปสิงหาหรือว่าจะมีอะไรที่พลิกล็อกครับให้เห็นเพราะเพชรสิงหาเนี่ยน็อกได้ครับจะขึ้นมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มทันทีนะอ้าวแม่หล่นไปแล้วครับแต่ว่าเป็นลูกเสียหลักครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเนี่ยยังต้องจับตาดูอยู่ครับเดี๋ยวมีงานงอกโอ้วุ่นวายหรือเปล่าครับวุ่นวายหรือเปล่าวุ่นวายหรือเปล่าครับหมัดมาแล้วหมัดไปโอ้ดีครับโอ้แม่พลิกเฉยเลยครับแล้วก็ไหวไม่ไหวครับเพชรสิงหาโอ้โหพูดไม่ได้เลยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เหลือเชื่อโอ้เหลือจะเชื่อครับโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ซ้อนพักหรือเปล่าครับมันเหลือเกินครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดขอบพระคุณครับบีแท็กทีมไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำขึ้นครบกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติแล้วก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับดูครับมาตัวเองยกแรกจะไม่รอดอยู่แล้วกิติศักดิ์
เกติศักดิ์จะไม่รอดอยู่แล้วไปเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนเนี่ยครับหมัดขวาครับล่วงครับกูชายโอ้โหแหวกกาดเข้าไปเต็มๆนะครับขวาไป5แต้มครับก็ขึ้นมาเป็นเบอร์1ของกลุ่มเลยนี่ครับโอ้หมัดนี้ครับโอ้ส่งทางด้านเพชรสิงหาลงไปครับโอ้โหเนี่ยมีปัดกาดก่อนครับแล้วก็เปรี้ยงเนี่ยโอ้ลอดกาดเข้าไปครับโอ้ดูครับแม่หลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้นับครับในยกแรกโอ้แต่ก็ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนได้เลยครับโอ้โหและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner กิติศักดิ์ from สระบุรีโอ้พิชชนะได้แบบสุดยอดเลยครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างป่า